สนับสนุนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นทั่วไทยนะครับช่วงนี้พบกับผมเทคศิรวิทย์และพี่กาวาวอมรนะครับค่ะวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นรายการกันนะฮะด้วยการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับมูลนิธิยังมีเรานะครับโดยสถานีข่าวท็อปนิวส์ของเรานะครับตอนนี้เราเป็นสื่อกลางนะฮะในการช่วยประสานความช่วยเหลือให้กับคุณผู้ชมนะฮะที่เป็นแฟนคลับของเราหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้รับทราบข้อมูลนี้นะครับหากติดโควิด-19หรือมีอาการหรือไม่ได้รับเขาเรียกว่าการอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือติดต่อใครไม่ได้อย่างนี้นะครับติดต่อมาที่เราได้ครับเราจะให้คำแนะนำแล้วก็จะช่วยประสานการช่วยเหลือให้นะครับติดต่อมาที่สถานีข่าวท็อปนิวส์เราเปิดสายในการที่จะพูดคุยกับท่านให้นะครับและอีกอย่างนึงสำหรับโรงพยาบาลสนามหรือผู้ป่วยโควิดที่แยกกักตัวอยู่ที่บ้านที่เข้าสู่ระบบแบบโฮมไอโซเลชันนะฮะต้องการของใช้ส่วนตัวสำหรับที่จะต้องใช้กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่มูลนิธิยังมีเราได้นะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายแล้วก็คอยตอบคำถามช่วยเหลืออยู่เราพร้อมที่จะส่งขอไปให้ท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านติดต่อเข้ามาสำหรับคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือนะคะจากทางท็อปนิวส์เนี่ยที่ทำอย่างต่อเนื่องนะคะครับเอาล่ะคุณผู้ชมมาติดตามคดีความคืบหน้าของแตงโมนิดานะคะวันนี้ก็มีหลายแง่มุมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นบาดแผลประเด็นของการตามไล่กล้องวงจรปิดในหลายๆมุมซึ่งวันนี้คุณเต้มงคลกิจก็ลงพื้นที่ด้วยแต่เราจะไปเรื่องของบาดแผลกันก่อนคือมันมีประเด็นเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ตัวของพี่ท้ายเอกพันธ์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของแผลของคุณแตงโมนิดานะคะคือตัวของพี่ไทยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไปดูลักษณะดวงตาของคุณแตงโมเนี่ยคือสองข้างเนี่ยมันข้างหนึ่งเนี่ยตาเปิดข้างซ้ายตาเปิดแต่ว่าข้างขวาเนี่ยปิดแล้วก็บวมช้ำนะคะทีนี้นะคะคือพี่ไทยก็บอกว่าคือเป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะจากประสบการณ์ว่าถ้าปกติเนี่ยคือถ้าไม่ถูกตีหรือโดนของแข็งกระแทกใบหน้าตาสองข้างก็จะเท่ากันทีนี้เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตาสองข้างเนี่ยถึงมีลักษณะที่ไม่เท่ากันหนึ่งประเด็นกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวพี่ไทยบอกว่าฟันเนี่ยของคุณแตงโมเนี่ยเหมือนมันหลอไปอ่ะมันหักหรือมันหลุดไปหรือเปล่าคือพอถ้าเราว่ากันตามตรงด้วยความเคารพนะฮะหมายถึงว่าถ้าศพคนที่จมน้ำอ่ะเวลาผ่านไปสัก 2-3 วันใช่ไหมเวลาศพขึ้นอืดอ่ะถ้าจะบวมหรือจะปูดอ่ะมันต้องเท่าๆกันแต่นี่คือพี่ไทยเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตจากประสบการณ์ว่าเอ๊ะมันไม่เท่ากันใช่ อันนี้นะคะก็เลยเป็นประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีความตั้งใจดีที่อยากจะตามหาข้อเท็จจริงในการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะคะปรากฏว่าพอมีการสันนิษฐานหรือว่าตั้งข้อสังเกตการแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยทางท็อปนิวส์นะคะมีการโทรศัพท์สอบถามไปยังพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะว่าเรื่องของการชันสูตรศพคุณแตงโมนิดาเนี่ยอยู่ในการดูแลของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานในการตรวจสอบซึ่งเชื่อว่ามีการทำงานที่มีประสิทธิภาพทีนี้เรื่องรายละเอียดผลชันสูตรหรือว่าสำนวนคดีตัวของท่านบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยนะคะยังไม่มีโอกาสได้เห็นเลยฉะนั้นคนไทยจะเห็นได้อย่างไรแล้วจะเอาความคิดหรือประสบการณ์มาอ้างตรงนี้นะคะก็มันจะได้ยังไงคือหนึ่งคุณไม่ได้เห็นผลชันสูตรเลยสำนวนก็ยังไม่เห็นเลยฉะนั้นเนี่ยการที่เอาประสบการณ์มาตั้งข้อสันนิษฐานแบบนี้นะคะมันก็อาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องหรือเปล่าเอางี้ให้คุณผู้ชมฟังดูก็ลองช่วยตัดสินดูแล้วว่ามันได้ไหมแต่ว่าเอาจริงๆให้ความเป็นธรรมทั้งสองท่านนะฮะคืออย่างพี่ไทยพูดในรายการนั้นที่พูดเนี่ยพี่ไทยก็ไม่ได้บอกว่าเห็นสำนวนนะไม่ได้บอกว่าเห็นสำนวนคือบอกว่าคือก็เขาเรียกว่าอนุมานจากประสบการณ์ว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติอ่ะค่ะเราไปฟังเสียงของโฆษกตำรวจกันหน่อยค่ะสำนวนการสอบสวนได้ไงพี่ยังดูไม่ได้เลยผมก็ยังสงสัยว่าเขาไปดูบรรยากาศการตรวจร่างกายเนี่ยนะครับมันตรวจโดยสถาบันนิติเวชนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังท่านบว.ก็สั่งให้หน่วยราชการอื่นมาร่วมตรวจสอบด้วยเช่นตอนนี้ท่านวิธีรู้ก็มีของศิริราชนะครับร่วมตรวจสอบด้วยนะครับแต่ที่อื่นแล้วก็เขาส่งที่อื่นด้วยหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจแต่ว่า
รายละเอียดรายงานการตรวจเนี่ยมันยังไม่ออกมาเลยแล้วคุณไทยเดชได้ยังไงมันยังไม่ออกเลยนะคือที่บอกว่าช่วงนี้ไม่แถลงข่าวว่าไอ้รายงานการตรวจอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นทางการยังไม่ออกมาเลยไม่มีใครเคยเห็นเลยอ่ะแล้วคุณไทยจะไปเห็นได้ไงลูกเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้เอาตรงๆนะมันก็มีข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยในประเด็นนี้หลากหลายเยอะมากๆเลยแล้วก็ตัวของประชาชนเองเนี่ยที่เป็นแฟนคลับคุณแตงโมเนี่ยก็รอใช่ว่ามันจะออกมาแล้วก็เป็นในรูปแบบไหนถูกต้องไหมคะแล้วก็มันก็จะมีคนที่เขาอยากจะตามหาความจริงหรือว่าเขาที่มีความรักกับคุณแตงโมเนี่ยคือเห็นอะไรสังเกตอะไรหรือมีหลักฐานมีข้อสันนิษฐานอะไรเนี่ยก็มีการออกมาให้ข้อมูลแบบนี้ใช่คือทุกวันนี้เอาแล้วแหละส่วนหนึ่งเราเข้าใจนะว่าตำรวจเนี่ยก็ต้องทำงานในการเก็บรวบรวมสำนวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าในสิ่งที่ท่านตอบกับสังคมมาทุกวันเนี่ยมันอาจจะดูน้อยไปอ่ะสำหรับคดีนี้นะอะไรเงี้ยคือคนก็ติดตามมันเลยทำให้เนี่ยตอนนี้สังคมมันก็เลยตบเข้ามาที่จะตกผลึกแล้วก็พุ่งไปที่มันควรจะเป็นข้อเท็จจริงจริงเนี่ยยากยิ่งผ่านเวลาไปตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแตกประเด็นแล้วก็หลักฐานอะไรไม่รู้เนี่ยตามที่สื่อใช่ไหมทั้งโซเชียลด้วยเนี่ยได้เป็นคนขุดออกมาแล้วตำรวจก็ต้องวิ่งไล่ไปตรวจสอบตามหลักฐานต่างๆที่มันเกิดขึ้นไงค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมครับอีกท่านนึงที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็คือคุณมงคลกิจนะฮะสายๆที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าก็ไปลงพื้นที่ท่าเรือวัดสร้อยทองนะครับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปหากล้องวงจรปิดแถวบริเวณนั้นด้วยนะครับซึ่งคุณมงคลกิจเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยในรายการน่ะที่พูดคุยกันน่ะที่มีพี่ไทยนะฮะรายการที่เป็นประเด็นแล้วก็มีคุณหญิงหมอพรทิพย์ด้วยเนี่ยนะครับคุณเต้เนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ตำรวจเนี่ยต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าศีรษะด้านขวามือของแตงโมเป็นรอยถูกทุบหรือไม่และใครเป็นคนทุบทำไมตาถึงปิดแบบนั้นไม่เท่านั้นเนี่ยฟันยังหลุดถึง4ซี่อันนี้คือสิ่งที่คุณเต้พูดนะฮะส่วนหน้าอกก็ช้ำเลือดช้ำหนองส่วนขามีบาดแผลกว้างประมาณ 3-4 นิ้วคุณเต้ก็พูดเหมือนติดตลกว่าโดนปิรันย่ากัดเหรอเงี้ยถ้ามันไม่มีคนทำอะไรเงี้ยนะฮะส่วนคอมีรอยช้ำแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสร้อยที่สวมอยู่นะครับลองฟังเสียงเขาดูฮะยังปิดไม่ได้หรอกถามจริงสมมติถ้าอยู่ดีจำเลยบอกเนี่ยผมเป็นคนฆ่าคนที่ตายแต่ตำรวจยังหามีดไม่เจอเนี่ยมันจะสั่งฟ้องได้ไงไม่ได้ยังหามีดไม่เจอน่ะสารภาพว่าอันนี้จำเลยบอกว่าตกตรงนี้สารภาพแล้วตกตรงนี้อุบัติเหตุตำรวจถามตอบคำถามผมไม่ได้ก่อน1น้องแตงโมด้านขวามือที่หัวเนี่ยใครทุบทำไมตาปิดอย่างนั้นฟันหลุด4ซี่ตาไปกัดในปากเหรอตาไปกัดในปากเหรอหน้าอกเนี่ยช้ำเลือดช้ำหนองเนี่ยบริเวณเนี้ยขา30กว่าเซนกว้างประมาณ 3-4 นิ้วฮะโดนปลาปิรันย่ากัดเหรอถูกป่ะคือทำให้เราเชื่อว่ามันน่าจะเกิดเหตุตั้งแต่แล้วคอเนี่ยคอน้องแตงโมเนี่ยเป็นรอยช้ำมันไม่ใช่ว่าสร้อยคอนะไปทำให้เป็นรอยช้ำมันเป็นรอยละเนี่ยครับแล้วก็คืออีกอย่างนึงเนี่ยคือชุดความคิดของคุณเต้มงคลกิจตอนเนี้ยคือค่อนข้างหนักไปทางที่เชื่อว่าคุณแตงโมเนี่ยอาจจะถูกฆาตกรรมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วแบบนี้เนี่ยคุณเต้จะใช้อำนาจส.ส.ในการสอบสวนตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่คุณเต้ก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องที่จะสอบสวนเพราะถ้าหากพยานหลักฐานที่ตนเองได้มาขัดแย้งกับสำนวนการสืบสวนของตำรวจพนักงานสอบสวนทั้งหมดจะมีความผิดตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทันทีเนี่ยนะคะก็โอ้โหแล้วเมื่อเช้าเนี่ยคือจริงๆเขาไปไล่เรื่องของวงจรปิดเนี่ยมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็ไปหลายจุดเลยไล่มาเพราะว่าอยากจะหาข้อมูลหรือว่าหลักฐานอะไรที่มันเด่นชัดมากที่สุดแล้วก็คงไปตรวจสอบต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้คือคุณเต้เนี่ยเชื่อตั้ง 95% นะว่าเป็นฆาตกรรมอ่ะให้แค่ 5% เท่านั้นที่เป็นอุบัติเหตุค่ะทีนี้มาดูทางฝั่งของทนายความของคุณแม่หน่อยนะคะทนายความกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1เหมือนกันเพื่อขอดูสำนวนแล้วก็ได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวนะคะเรื่องของประเด็นตัวเองอ่ะ
คือจะมาทำคดีให้คนอื่นแล้วเป็นคดีใหญ่ด้วยแต่ว่าตัวเองก็ยังมีคดีช่อโกงอยู่ตัวของทนายกฤษณะบอกว่าเรื่องหนี้สินตอนนี้ได้เคลียร์กับเจ้าหนี้ไปหมดแล้วหมดไม่หมดตอนนี้นะคะมีเจ้าหนี้เนี่ยโผล่ออกมาหลายคนทีเดียวก็ขอเป็นเรื่องส่วนตัวต้องแยกคือเขาบอกว่าเรื่องส่วนตัวเขาก็ไปจัดการไปแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องของที่การจะว่าความเนี่ยเขาก็ขอโอกาสทีนี้นะคะตัวของทนายกฤษณะก็บอกว่าวันนี้ที่มาเข้าพบพนักงานสอบสวนเนี่ยคือต้องการขอคำปรึกษาและขอดูข้อมูลเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมเพราะว่ามีข้อสงสัยหลายเรื่องเลยแล้วก็จะดูว่าเอ๊ะไม่มีช่องว่างตรงไหนบ้างทีนี้คำถามมานะฮะที่เตรียมมาเนี่ยหลักๆคือจะมี4เรื่องก็คือเลือดของคุณแตงโมตรวจเจออะไรบ้างบาดแผลที่พบตรวจเจออะไรบ้างแล้วนำอะไรเอามาวิเคราะห์ส่วนผลเลือดของคนบนเรือตรวจเมื่อไหร่ตรวจที่ไหนและคราบเลือดตรวจเมื่อไหร่ตรวจอย่างไรไปฟังเสียงทนายกันหน่อยค่ะที่มาในวันนี้นะครับก็มี4คำถามที่ผมเคยออกข่าวไปแล้วนะครับ4คำถามที่ผมจะขอคำตอบแล้วก็จะขอพูดคุยกับพนักงานสอบสวนว่ามันยังมีช่องว่างตรงไหนที่ผมพอที่จะหาหลักฐานมาเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงทางคดีได้แล้วก็ในเรื่องของภาพถ่ายนะครับซึ่งที่บอกว่ามีบาดแผลรอยฟกช้ำแล้วก็ทางด้านตาที่มีลูกตาทะลักออกมาแล้วก็บริเวณศีรษะที่มีโทรศัพท์ที่หน่วยแจ้งผมว่าให้ตรวจดูภาพถ่ายในส่วนของศีรษะด้วยนะครับว่ามีการตรวจไหมนี่นะคะแล้วก็ทนายกฤษณะก็บอกว่าหลักฐานที่มีเนี่ยตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปพบดูสำนวนตำรวจในวันนี้แล้วยังไม่สิ้นข้อสงสัยก็จะปรึกษาคุณแม่อีกครั้งว่าจะขอให้ผ่าชันสูตรศพใหม่หรือไม่ซึ่งการเข้ามาในวันนี้ทางคุณแม่ก็ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าทีนี้อย่างที่บอกว่าเอาละเรื่องของการทำหน้าที่ทนายในคดีคุณแตงโมเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ประเด็นที่ตัวของคุณทนายนี่ประเด็นเรื่องของคดีช่อโกงแล้วปรากฏว่าไปออกทีวีหลายๆช่องเพื่อเคลียร์ตัวเองยอมรับว่าอดีตก็เคยทำอะไรมาตอนนี้นะคะขอโอกาสแล้วก็ลูกนี่ทั้งหลายเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้พร้อมที่จะให้คือมันเยอะมันเยอะคือเป็น10แล้วมั้งตอนนี้โอ้โหมันเยอะมากเพราะว่าที่อุดรเนี่ยตอนนี้มาทีละราย2รายทีละราย2รายนะคะเท่าที่ทราบนะคะแล้วก็เจอตัวแล้วเจอตัวแล้วพอออกสื่อคนจำได้ใช่ทีนี้เนี่ยมันมีคนที่ใช้ Facebook คนหนึ่งนะคะคาดว่าในคดีนี้เราเป็นผู้เสียหายไม่คาดล่ะค่ะเป็นผู้เสียหายในคดีของคุณกฤษณะที่ช่อโกงเหมือนกันมีการโพสต์หมายจับของนายกฤษณะก็คือทนายกฤษณะนะคะบอกว่าเป็นของศาลแขวงจังหวัดอุดรธานีลงวันที่12มีนาคมปี61ในข้อหาพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการให้เช็คโดยในหมายจับระบุว่าไม่มาศาลตามกำหนดนัดนี่ไงแล้วก็คุณคนนี้นะคะก็โพสต์ข้อความบอกว่าด้วยความที่ไม่ตามข่าวเลยไม่รู้อะไรเลยต้องขอบพระคุณท่านประธานสภาทนายความจังหวัดที่โทรมาแจ้งข่าวจึงได้ทราบว่าบุคคลที่มาเป็นทนายความของแม่คุณแตงโมเป็นบุคคลตามหมายจับในคดีที่เราเป็นผู้เสียหายฝากแชร์ไปเยอะๆฝากถึงตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับบุคคลนี้ทีครับผมมีรางวัลนำจับให้ทนายแม่แตงโมปล.หมายจับตัวจริงอยู่ที่ผมนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราได้เห็นแล้วก็ได้รับทราบแค่ว่าโอเคเคยมีคดีใช่ไหมเกี่ยวกับการช่อโกงหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยมันมากกว่าคดีคือว่ามันมีหมายจับเลยอ่ะเป็นหมายจับเลยนะฮะที่เขาโพสต์กันออกมาแต่เอาแล้วแหละอันนั้นคือเรื่องส่วนตัวส่วนเรื่องของการทำคดีของคุณแตงโมณวันนี้คุณแม่ก็ยังไว้ใจทนายอยู่ 100% แล้วก็ให้คุณแม่ก็บอกว่าก็ให้ทนายเนี่ยเดินหน้าไปในอีกแง่มุมนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับมีการให้ข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมเรียกแพทย์คนที่ผ่าชันสูตรศพคุณแตงโมนิดานะครับมาชี้แจงถึงปมแผลที่ศีรษะที่ตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวเกิดขึ้นแล้วก็สังคมเนี่ยตั้งคำถามนะครับก็ต้องยืนยันกันมาก่อนนะฮะว่ามันมีแผลหรือไม่มีแผลอย่างไรนะครับเพราะว่าบางคนตอนนี้เนี่ยก็มองไปว่าเอ๊ะถ้ามีแผลจริงๆเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตเป็นการฆาตกรรมหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งพลตำรวจตรีสุพิชัยลิ้มศิวะวงศ์นะครับผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็ยืนยันนะครับว่าตนเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ตรวจหรือว่าเป็นคนชันสูตรศพของคุณแตงโมแต่ว่าได้รับรายงานจากแพทย์ที่เป็นผู้ผ่าพิสูจน์ว่าตามร่างกายเนี่ยมีบาดแผลหลายจุดแต่ส่วนที่เป็นแผลใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่โคนขาอ่อนด้านใน
ทางขวาเท่านั้นนี่ส่วนบาดแผลที่ศีรษะตามที่ปรากฏในกระแสข่าวนะครับยังไม่รับรายงานว่ามีอ่ะคือใช้คำนี้แล้วกันนะฮะก็จะต้องเชิญแพทย์คนที่ผ่าชันสูตรอ่ะมาสอบถามเพิ่มเติมจะได้รู้รายละเอียดก็ถ้าเกิดว่าท่านทราบรายละเอียดแล้วเนี่ยนะฮะก็อยากให้ท่านก็บอกกับสื่อด้วยเหมือนกันคือตอนนี้กล้องวงจรปิดรอบๆแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันออกมาเยอะไปหมดแล้วตอนนี้อย่างเมื่อคืนนี้ที่ทนายตั้มก็เปิดหลักฐานใหม่ออกมาก็เป็นวงจรปิดเป็นภาพอะไรออกมาอีกและณวันนี้ที่เรายังไม่ได้เห็นและสังคมอยากจะดูมากๆนะครับคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดจากเรือดูดทรายลำที่เข้าใกล้สปีดโบ๊ทลำเกิดเหตุมากที่สุดณวันนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ทั้งยวงเนี่ยอยู่ที่ตำรวจแต่ณวันนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้มีการแถลงหรือให้ข้อมูลตรงนี้ว่าเห็นอะไรบ้างในกล้องวงจรปิดตัวนั้นที่อยู่ในเรือดูดทรายตอนแรกๆอ่ะคือบอกว่าจะแถลงทุกวันเนาะทอนทั้งหมดว่าแบบตอนนี้ก่อนหยุดให้ข่าวเพราะว่าเวลาออกมาพูดทีไรเนี่ยมันเหมือนยังคลางแคลงอ่ะมันไม่ค่อยได้อะไรเอาว่ากันตามตรงฮะคือเขาคือส่วนหนึ่งเข้าใจรู้ฮะเข้าใจการทำงานของท่านว่ามันต้องละเอียดรอบคอบมันต้องอยู่ในสำนวนมันต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือบางอย่างที่มันน่าจะให้ข้อมูลได้อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ยังไม่พูดไงเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวคุณปอคุณโรเบิร์ตเนี่ยก็ไปบวชพราหมณ์ไหมเนี่ยนะคะไปทุดงด้วยไปหลายวันเลยทุดงด้วยนี่นะคะพุทธไม่ได้กับไปพราหมณ์นะคะแต่ว่าเรื่องของผลชันสูตรนี่นะคะคือ นอกจากที่ว่าตัวของทางผอ.สถาบันนิติเวชเนี่ยเตรียมเรียกแพทย์ผู้ผ่าชันสูตรศพเนี่ยมาชี้แจงมันมีความคืบหน้าด้วยนะใช่คืออันนั้นอ่ะเขาโฟกัสไปที่ว่าแผลที่ศีรษะมีหรือไม่มียังไงรวมไปถึงที่ทางคุณไทยหรือว่าคุณมงคลกิจเนี่ยเขาให้ข้อมูลกันออกมาทีเนี้ยมันมีข่าวออกมานะครับจากแพทย์สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับบอกว่าแพทย์เวรที่รับผิดชอบการผ่าชันสูตรเนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบในช่องปากลำคอของคุณแตงโมแล้วแล้วก็มีการถ่ายภาพเอาไว้นะครับพบว่าไม่มีร่องรอยฟันหักตามที่มีการตั้งข้อสังเกตรวมถึงมีการเปิดผมตรวจสอบกะโหลกศีรษะไม่พบร่องรอยกระแทกด้วยของแข็งและมีการถ่ายภาพเอาไว้ในการชันสูตรพลิกศพทั้งร่างของคุณแตงโมเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทางนิติเวชอาจจะยืนยันได้ว่าไม่ได้มีทั้งในเรื่องของตอนแรกพูดถึงว่าเอาขวดวายตีศีรษะหรือเปล่าใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเขาบอกมันไม่มีอ่ะเพราะว่ามีการเปิดผมดูที่กะโหลกนี่ตรวจสอบในปากในลำคอแล้วก็มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วถ่ายรูปเอาไว้แต่เอาล่ะนะคะเรื่องนี้คือพอมันเป็นประเด็นอย่างนี้นะคะที่ต้องบอกว่าเตรียมเรียกแพทย์ผู้ผ่าชันสูตรมาชี้แจงอีกครั้งนึงก็ดีเหมือนกันนะคือชี้แจงให้เป็นเรื่องเป็นราวให้มันชัดเจนออกไปเลยนะคะในหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นคือเอามาชี้แจงให้ทางผอ.ทราบไงแต่ก็อยู่ที่ว่าทางผอ.ทางตำรวจอ่ะจะชี้แจงให้กับสื่อให้กับคนทั่วประเทศที่เขาติดตามข่าวได้ทราบต่อไหมค่ะนั่นก็คือประเด็นของคุณแตงโมนะคะที่ยังคงต้องติดตามค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นวันนี้นะคะเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อสักครู่ได้รายงานเข้ามานะคะจากทีมข่าวระบุว่าคุณเอกสรพงษ์ชาตรีเสียชีวิตแล้วนะคะจากรายงานชิ้นนี้นะคะคือในหลายๆ Facebook ในสื่อโซเชียลรวมทั้งในสื่อโซเชียลของคนดังๆหลายคนในวงการเลยก็ได้ขึ้นภาพไว้อาลัยพี่เอกสรพงษ์ชาตรีอย่างในดาราภาพยนตร์นะคะได้โพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่านับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งของวงการบันเทิงเมืองไทยกับการจากไปของพระเอกนักบุญพี่เอกสรพงษ์ชาตรีที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่ลุกลามเมื่อเวลา 15:51 ณห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สิริอายุ73ปีนะคะส่วนในสื่อของคนดังหลายๆคนอย่างเช่นพี่บินบรรลือฤทธิ์คุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะก็ได้ขึ้นภาพโพสต์เป็นภาพนี้กราบอาลัยรักสุดใจชื่อพี่เอกสรพงษ์ชาตรีจะอยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เอกด้วยครับแล้วก็ยังมีนะคะนักแสดงอีกหลายท่านเลยที่ได้โพสต์ภาพแล้วก็ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณเอกสรพงษ์ในครั้งนี้ค่ะอันนี้อย่างอินสตาแกรมของคุณหลุยส์สก็อตนะฮะก็มีการโพสต์แล้วก็มีดาราท่านอื่นด้วยนะครับ
นี่เป็น Facebook เป็น Instagram ของพี่ป๋อณัฐวุฒินะคะครับค่ะมีป้าแจ๋วด้วยนะครับผู้จัดนะครับชื่อดังนะคะนี่ของคุณนุ่นนะครับค่ะส่วนประวัติคร่าวๆนะครับของอาเอกสรพงษ์ชาตรีนะครับเกิดวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2493นะครับที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจบการศึกษาชั้นป.4บทเรียนตั้งแต่อายุ8ปีนะครับที่วัดเทพสุวรรณอยุธยาแล้วก็วัดดาวดึงบางยี่ขันธนบุรีนะครับลาสิกขาเมื่อปี2512สมรสกับคุณดวงเดือนจิไทยสงนะครับซึ่งเป็นรองมิสไทยแลนด์เวิร์ปี2529แล้วก็รองนางสาวไทยปี2530คุณเอกสรพงษ์นะฮะมีชื่อเสียงอย่างมากในช่วงปลายยุค70ถึงกลางยุค80นะครับแล้วก็ยังคงทำงานในอาชีพการแสดงมาจนถึงปัจจุบันได้รับเลือกนะครับให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปีพ.ศ. 2551ครับเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับช่วงอายุ19ปีหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลชักชวนให้มาอยู่ที่วังละโวของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการนะครับพ.ศ. 2512เริ่มงานแสดงครั้งแรกนะครับเป็นตัวประกอบแล้วก็เป็นเด็กยกของในกองถ่ายละครเรื่องนางไพรตานีออกอากาศทางช่อง7นะครับชื่อสรพงษ์ชาตรีผู้ตั้งก็คือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการและหม่อมอุบลยุคลณอยุธยาครับส่วนปี2512นะครับก็มีผลงานภาพยนตร์นะครับสอยดาวสาวเดือนนี่เป็นเรื่องแรกนะครับตอนนั้นเป็นตัวประกอบรับบทเป็นลูกน้องนักเลงครับต่อมาก็มีภาพยนตร์เรื่องต้อยติ่งนะครับฟ้าคะนองมันมากับความมืดได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกก็คือเรื่องนี้นะครับได้รับบทในภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีนะครับแทบทุกเรื่องนะฮะทั้งบทพระเอกพระรองแล้วก็เป็นผู้ช่วยพุ่มกับในบางเรื่องด้วยมีผลงานแสดงกว่า500เรื่องนะครับเนี่ยนะคะก็เป็นประวัติเบื้องต้นนะคะของพี่เอกสรพงษ์ชาตรีทางท็อปนิวส์นะคะก็ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งจากกับการจากไปของพี่เอกสรพงษ์ชาตรีนะคะเพราะต้องบอกว่าบุคคลท่านนี้คือพระเอกตัวจริงเสียงจริงที่ปรากฏผลงานเรียกว่าเป็นที่ประจักษ์คือคนในวงการทุกคนเนี่ยชื่นชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงที่มากฝีมือความพยายามความตั้งมั่นอุตสาหะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอุปนิสัยเราก็จะเห็นว่าพี่เอกสรพงษ์เนี่ยถือเป็นต้นแบบของนักแสดงในรุ่นนี้เยอะแยะมากมายทีเดียวใช่แล้วก็ช่วยเหลืองานสังคมมาโดยตลอดด้วยนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างภาพยนตร์ที่อาเอกเคยทำการแสดงเอาไว้นะฮะหลายๆท่านก็น่าจะจำกันได้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการบันเทิงไทยนะคะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งค่ะ